สวัสดีครับท่านผู้ชมครับและก็สวัสดีท่านผู้ฟังทาง fm 9 2 2 5ด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ2หุ้นครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงนะครับหลังจากขึ้นไปทดสอบตัวเลข1,600จุดและไม่ผ่านสิ่งที่จะต้องมาโฟกัสกันก็นกคือว่าทิศทางของตลาดหุ้นในช่วงสั้นวันนี้เป็นวันที่ต้องบอกว่าขาดข่าวในการสนับสนุนนะครับทั้งในเชิงบวกและในเชิงลบเพราะว่าถ้าเราดูปัจจัยที่เกิดขึ้นต้องบอกว่าทุกคนจะหันไปโฟกัสกว่าปีหน้าทิศทางจะเป็นอย่างไร ด้วยส3สาเหตุผลอย่างเช่นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยภาครัฐนะครับโดยเฉพาะที่เราเรียกว่าการใช้งบการลงทุนโดยรัฐบาลหรือตัวจีในเชิงของโมเดล GDP ที่เราคุยคุยกันนะครับซึ่งนอกจากประเด็นในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเรื่องอื่นๆยังคงเป็นเรื่องเก่านะครับแล้วก็ถ้าเราสังเกตให้ดีในทิศทางของตราหุ้นต่างประเทศก็ดีทิศทางของตราหุนในแถบเอเชียเองก็ดีหรือแม้แต่การเคลื่อนไหว ในภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่ายังไม่มีอะไรใหม่นะครับการซื้อขายของนักทุนต่างประเทศก็ยังทรงตัวนะครับวันนี้คนที่ซื้อซื้อขายขายกับเป็นนักทุนในประเทศเองไม่ว่าจะเป็นพอร์ตบล็อกเกอร์หรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซื้อขายของอตัวของนักทุนรายบุคคลที่มีการขายสุทธิออกมานะครับอีกเรื่องหนึ่งที่มีการจับตาก,กันก็คือเรื่องของแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนะครับโดยเฉพาะอัตรารตดอกเบี้ยในใน เอเชียเพราะว่าตอนนี้ชัดเจนครับเย็นมีการอ่อนค่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเกิดประเทศอื่นๆในเอเชียไม่มีการลดอัตราดอกเบีย้ยทําให้ค่าเงินมีการปรับตัวลดลงตามเนี่ยการเปรียบเทียบค่าเงินในส,ในสกุลเงินเอเชียก็ต้องถือว่าจะแข็งค่าเมื่อเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นนั่นก็จะเป็นอีกโจทย์หนึ่งนะครับที่จะต้องจับตากันเรื่องอื่นๆต้องเรียนว่าไม่มีเรื่องใหม่ครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเก่าแทบทั้งนั้นก็เลยทําให้วันนี้ แม้ปริมาณการซื้อขายยังหนานแน่นแต่พอขึ้นไปทดสอบ1,600จุดแต่ก็ไม่มีการผ่านครับมีแรงขายกลับเข้ามาแล้วก็ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของภาพรวมเนี่ยนะครับก็ยังไม่มีประเด็นหรือไม่มีอะไรใหม่นะครับเอาละครับเราไปดูตัวเลขการลงทุนของตลาดหุ้นในวันนี้เลยครับทิศทางการซื้อขายของตลาดหุ้นในวันนี้นะครับเราเข้าไปดูเลยครับเซ็นต์อินเด็กมีการปรับตัวลดลงนะครับลดลงไป5 8 0จุด ปิดที่ระดับ1 5 9 1จุดปริมาณการซื้อขายยังถือว่าคึกคักนะครับ6 5 9 5ล้านสิอัระดับที่มีการซื้อาขายสูงสุดนะครับอันดับ1นึ่งเดี๋ยวนะฮะพอดีตัวเลขที่ผมได้รับไม่ชัดนะฮะอันดับ2เป็น True นะฮะลงมา30ตังค์อันดับ3เป็น ITD นะครับ ลงมา55สตาังค์อันดับ4เป็น CGD ครับวันนี้ลงแรงมา f ร r CGD นี่ข่าวเยอะมากนะครับในช่วงสั้นข่าวลือในเว็บไซต์นะครับข่าวลือในเว็บไซต์ก็เยอะนะครับอันดับ5เจลนะครับลงไป19สตาังค์จริงๆทั้งข่าวลือในเว็บไซต์ข่าวลือทั้งรายไม่อยากมาเล่าให้ฟังนะฮะแล้วก็พูดกันเยอะนะครับเอาเอาสรุปง่ายๆเนี่ยหุ้นที่ลงก็มองกันว่าเขาจะเอาเงิน ไปซื้อหุ้นที่ขึ้นก่อนนะครับอันนี้เรื่องแรกเรื่องที่หรือไม่ก็หุ้นที่ลงนะครับสตอรี่ไล่ไปไล่มาไม่จริงนะครับมีอยู่2เรื่องนะครับส่วนหุ้นที่ขึ้นก็บอกว่าตกลงกันได้แล้วต้องย้ําอย่างนี้นะครับถ้าเราดูภาพรวมและเชื่อว่าหุ้นจะขึ้นเน้นนะฮะแต่ถ้าคุณเชื่อว่าหุ้นไม่ขึ้นหรือหุ้นยังแกว่งตัวหุ้นตัวเล็กยังมาครับแต่ถ้าคุณเชื่อว่าหุ้นจะขึ้นตอนนี้ตอนปลายหุ้นตัวเล็กนะครับเพราะจะสลับไปกลางใหญ่ แต่ถ้าคุ้เป็นแกว่งตัวตัวเล็กยังมาอยู่ครับไปดูอันดับ6ครับอินทชัชบวกไป75สตางค์อันดับ7ปรทนะครับโอ้โหลงมาอยู่อันดับ7เลยลงไป3บาทไม่น่าเชื่อนะฮะเจล CGD ปริมาณการซื้อขายซื้อขายสูงกว่าปรทแล้วก็อันดับ8อันดับเนะครับปูลสเมนไทยนะครับอันดับ10กสิกรไทยส่วนสรุปปริมาณการซื้อขายแยกการแยกการซื้อขายเป็น สี่กลุ่มนะครับสถาบันในประเทศขาย213ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อ1,660ล้านนักลงทุนต่างชาติซื้อ109ล้านนักทุนในประเทศขาย1,556ล้านครับตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับวันนี้นิกเกอิลลงไปจุดหนึ่งเซ็างเสงบวกไป1.1%สเตทแตมสิงคโปร์บวกไปจุดหนจาการ์ตาบวกไปจุดสอโซคอเมเพรสิตเกตหาหลีใต้บวกไปจุดวันครับบวกไปอร์เซ ส่วนเอเชียครับวันนี้โดยภาพรวมแล้วก็มีการเคลื่อนไหวสลับกันไปทางบวกเล็กน้อยนะครับเรามาดูตลาดหุ้นยุโรปล่าสุดนะครับสิ่งที่เราเห็นตลาดหุ้นยุโรปล่าสุดดักเ์เรมันบวกไปจุดหกสี่ซตซฟตอนนี้บวกเล็กน้อยนะครับจุดจุดไม่ถึง1%ไม่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะครับไม่ถึงจุดศูซฟุตซี่ร้อ ตอนนี้บวกไป0.20%ก็ตก็ประเทศออกทนบวกแต่ไม่เยอะครับพร้อมๆกับดาวโจนส์ฟิวเจอร์ตอนนี้บวกอยู่15จุดก็ไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรมากมายนะครับมาดูคอมมูิตี้ครับน้ำมันฮะน้ำมันตอนนี้เวสเท็ซัส7 4 1ดดอลลาร์ต่อบาเรลครับทางของเบรนท์ทะเลเหนือตอนนี้78.56ดอลลาร์ต่อบาเรลทองคำครับไต่ๆอยู่แถว1,200ดอลลาร์ต่อออนครับไม่ได้ไปไหน ล่าสุดหนึ่ง0ันหนึ่งร้ยเก้าสิห้าจุดเจ็ดนดอลลาร์ต่อออนครับเรากลับมาดูราคาทองคำในประเทศครับทองคำแท่งเก้าสิบหจุดห้าตอนนี้ซื้อเข้าหนึ่งดพันห้าร้อยครับขายหนึ่งดพันหร้อยส่วนในเรื่องของราคาดมัน,นะครับราคาดิบส่งตัวครับสวันที่แล้วปรับตัวลดลงมาแล้วรอบหนึ่งครับอัตราแลกเปลี่ยนครับไปดูเลยฮะอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดบาทต่อดอลลาร์ยังทรงตัวที่เดิมนะฮะสามสองจุดเจ็ดโดยประมาณก็ถือว่า ยังแกว่งตัวอยู่ในช่วงแคบๆครับอาละครับสำหรับมุมมองในเชิงทางเทคนิคเนี่ยต้องเรียนว่าดา่านแถวๆ1 6 0 0ก็สำคัญการผ่าน1,580ถึง1,590ก็สำคัญคือพูดง่ายๆช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงของการทดสอบแนวต้านครับเดี๋ยวเราไปคุยกับนักวิเคราะห์เพิ่มครับว่าตกลงแล้วในมุมมองการวิเคราะห์ทางเทคนิคเขามองเป็นยังไงอีกสักครู่กลับมาครับ